สดีค่ะเพชรนะคะขอต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องเพชรแซดค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกในชีวิตของเพชรเลยนะคะที่ทำลง YouTube จริงจังขนาดนี้ค่ะเปิดละคลิปแรกเนาะเราก็ทำตัวมีสาระกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง10ประโยคเอาตัวรอดในประเทศจีนนั่นเองเพราะเชื่อว่าจะต้องมีเพื่อนๆหลายคนนะคะต้องมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จีนหรือว่าไปไต้หวันแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปเรียนหรือว่าไปทำงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากเลยจริงๆเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยเนาะดูคลิปนี้เนี่ยได้เอาไปใช้อย่างแน่นอนนะคะอย่าเสียเวลากันอยู่เลยเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเอาละค่ะในเมื่อวันนี้เนาะเราจะมาพูดถึง10ประโยคเอาตัวรอดในประเทศจีนใช่ไหมคะจะให้เพชรมาพูดคนเดียวมันก็ยังไงอยู่เนาะวันนี้ค่ะเพชรก็เลยเชิญเพื่อนไต้หวันคนนึงมาพูดกับเราในวันนี้ค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะว่าคนจีนจริงๆเนี่ยเขาออกเสียงกันยังไงมีน้ำเสียงยังไงเวลาเจอของจริงเราจะได้ไม่ตกใจมากนั่นเองค่ะเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญพี่เดวิดค่ะฮัลโหลสวัสดีครับชื่อเฉินเทหวาเรียกผมเดวิดก็ได้ผมเป็นคนไต้หวันสวัสดีครับหลายคนนะคะได้ยินเขาพูดอย่างนี้อาจจะสงสัยนี่เป็นคนไต้หวันปลอมหรือเปล่าตอนนี้พี่เดวิดก็เรียนภาษาไทยอยู่เนาะใช่เรียนมานานเท่าไหร่ละคะประมาณ 7-8 เดือนแล้ว7-8 เดือนพูดได้ขนาดนี้ไม่ใช่เล่นๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่กำลังเรียนภาษาต่างประเทศอยู่เนาะเรียนไม่ถึงปีพูดได้ขนาดนี้เราก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมใช่สุนันท์เรามาเริ่มกันที่ประโยคที่1กันดีกว่าเนาะ okay.ประโยคแรกก็จะเป็นเรื่องของท้องไส้ของเราเวลาเราปวดหนักอยากหาที่ระบายเราจะถามคนจีนว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนพูดว่าอะไรคะเชิญโซ่在哪里เชิญโซ่在哪里แล้วถ้าคนจีนตอบกลับมาว่าให้เดินตรงไปอ๋อ直走直走撩ซ้าย左转左转撩ขวา右转右转แล้วถ้าเกิดเขาบอกเป็นตำแหน่งว่าอยู่ตรงนี้พูดว่า在这里在这里อยู่ตรงนั้น在那里在那里แล้วถ้าเขาบอกว่าไม่รู้อ๋อ不知道不知道เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกสักรอบดีกว่าเนาะเดินตรงไป直走เลี้ยวซ้าย左转เลี้ยวขวา右转อยู่ตรงนี้在这里อยู่ตรงนั้น在那里ไม่รู้不知道แล้วอย่างนี้ภาษาจีนมีคำว่าอยู่ตรงโน้นไหมคะอ๋อรู้จักตรงนั้นกับตรงโน้นใช่ไหมตรงนั้น就是非常远的地方มีแต่เราไม่มีคำคือ在那里在那里ใช่มันพูดคำนั้นอะยาวยาวกว่าอ๋อแสดงว่ายาวมากไกลมากไกลมากก็คือ在那里ต่อไปเนาะประโยคที่สองประโยคที่สองเป็นการถามหาสถานที่โอเคใช่จะถามว่าไปยังไงไปยังไงภาษาจีนพูดว่า怎么走怎么走เวลาเราจะเติมสถานที่เข้าไปเราก็แค่เอาไปไว้ข้างหน้าประโยคนั่นเองอย่างเช่นจะบอกว่าโรงแรมไปยังไงพูดว่า旅馆怎么走旅馆怎么走ห้างสรรพสินค้าไปยังไง百货公司怎么走百货公司怎么走ร้านอาหาร餐厅怎么走餐厅怎么走แต่ถ้าคนจีนตอบกลับมาว่าให้นั่งรถเมล์ไปอ๋อ坐公车去坐公车去นั่งรถไปไปอ๋อ坐火车去坐火车去นั่งรถไฟใต้ดินไป坐捷运去坐捷运去ถ้าสมมติว่าในเมืองจีนเขาไม่เรียกได้ดินคือ捷运เราเรียกได้ดิน地铁地铁所以就是坐地铁去坐地铁去แล้วถ้านั่งรถแท็กซี่ไปอ๋อ坐计程车去坐计程车去เหมือนกันในเมืองจีนเราพวกเขาไม่เรียก计程车เรียก打的去打的去ใช่อันนี้สั้นกว่าใช่พูดอันนี้แทนได้ไหมตาตีชื่อไปแท็กซี่ใช่ใช่นั่งแท็กซี่ไปแล้วถ้าบอกว่าให้เดินไปเดินไป走路去走路去มากันที่ประโยคที่3กันแล้วค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตของเราถ้าสมมติว่าเราโดนทำร้ายทำร้ายใช่แบบว่าเอาเงินมาแล้วก็ต้องร้องเรียกขอชีวิตใช่ไหมคะต้องพูดว่าช่วยด้วยใช่ช่วยด้วยเราภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ救命
救命！救命啊！救命啊！救命！救命！ต่อไปค่ะประโยคที่4ประโยคที่4เป็นเรื่องของการสั่งอาหารนั่นเองสั่งอาหารภาษาจีนเรียกว่าเตี๋ยนไช่เตี๋ยนไช่แต่ถ้าสมมติว่าเราจะเรียกพนักงานมาบอกว่าพนักงานสั่งอาหารหน่อยพูดว่าฮัลโหลฟู่เซินเตี๋ยนไช่ฟู่เซินเตี๋ยนไช่แล้วพูดว่าฟู่อู่เหวียนได้มั้ยฟู่เหวียน可以ฟู่เหวียนก็คือจะเรียกว่าฟู่อู่เซินหรือว่าฟู่อู่เหวียนก็ได้แล้วก็ตามด้วยเตี๋ยนไช่ทีนี้เราจะบอกว่าฉันอยากได้ฉันอยากได้我想要点我想要点แล้วก็ตามด้วยเมนูที่เราอยากจะกินนั่นเองถามพี่เดวิดดีกว่าตอนที่เพิ่งมาเมืองไทยครั้งแรกๆเลยเวลาสั่งอาหารอย่างเงี้ยสั่งยังไงอันนี้ยากที่สุดเลยเพราะว่าเมนูก็ดูไม่ออกเลยอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยแล้วทำยังไงคะก็อันนั้นอันนี้ตัวข้างๆอ๋ออันนี้อันนี้เธอรูปภาพอะไรอ๋อมีไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเราพาชิมเลยขอบคุณครับถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าฉันอยากได้อันนี้ภาษาจีนคือว่าอ๋อ我想要这个我想要这个แล้วถ้าบอกว่าเราเห็นโต๊ะข้างๆหรือน่ากินมากเลยบอกว่าอยากได้แบบนั้นคือว่า我想要那个我想要那个ง่ายมากเลยก็แค่我想要แล้วก็ตามด้วย这个ก็คืออันนี้那个ก็คืออันนั้นทีนี้มาเป็นเรื่องของน้ำเปล่าบ้างน้ำเปล่าฉันอยากได้น้ำเปล่าคุณว่า我想要白开水我想要白开水แล้วถ้าเป็นโค้กล่ะโค้ก我想要点可乐我想要点可乐ตอนที่เพชรอยู่เมืองจีนเนี่ยก็รู้ว่าคนจีนไม่ค่อยกินน้ำแข็งใช่ไหมที่ไต้หวันที่ไต้หวันก็ไม่ไม่กินเลยแต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะเมนูไหนก็จะมีน้ำแข็งเยอะมากแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกเขาว่าให้ใส่น้ำแข็งด้วยคุณว่าอะไรอะคะอ๋อ我要冰块我要冰块มาถึงสำหรับบางคนบ้างดีกว่าเนาะสำหรับบางคนอาจจะไม่กินอะไรบางอย่างจะบอกว่าฉันไม่กินอะไรภาษาจีนพูดว่า我不吃ก็คือ我不吃แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราไม่กินนั่นเองถ้าจะบอกว่าฉันไม่กินเนื้อวัว我不吃牛我不吃牛ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ผักอ๋อปูเจ้าไช่ปูเจ้าไช่อ่ะเราไปกันต่อที่ประโยคที่5กันดีกว่าเรียกว่าเป็นคำดีกว่าเนาะถ้าสมมติว่าเรากินเสร็จแล้วจะเรียกให้เขาเก็บตังค์我要结账我要结账结账หน้าหมายตันนะ一样一样เหมือนกันเข้ามาเหมือนกัน服务生结账服务员买单เหมือนกันเลย服务生结账服务员买单ยังไงก็ได้อย่างคนไทยอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเรียกเก็บตังค์รู้เปล่าว่าคนไทยเรียกว่าอะไรคิดเงินเนาะก็ใช่คิดเงินแต่ว่าบางทีก็เช็คบินเช็คบินใช่แต่จริงๆมันเหมือนเป็นการเอารวมแบบว่า British English กับ American English มารวมกันถูกป่ะเหมือนแบบเช็ค please กับ bill please อย่างเงี้ยมันใช้ไม่เหมือนกันแต่ว่าคนไทยเอามารวมกันเป็นเช็คบินอ๋อเก่งไหมรู้จักเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไทยไซน์ไทยไซน์แต่ถ้าเมืองจีนพูดว่าอะไรนะฟู่เซินเจียจังฟู่เหวียนหมายันต่อไปปลาเกี่ยวที่6เวลาเราอยากรู้ราคานี้ใครยังไงเราจะทำยังไงอย่างภาษาไทยใช่ไหมเราก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วถ้าภาษาจีนล่ะโอ้这个多少钱这个多少钱แล้วถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันแพงไปแล้วอ่ะแพงไปคือว่าอะไรเอ่ยขอกล้วยอ่ะขอกล้วยอ่ะแพงกล้วยเหรอแล้วถ้าลดหน่อยได้ไหมคือว่า可以算便宜一点吗可以算便宜一点吗อ่ะเรามาพูดแบบทั้งประโยคอีกครั้งดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่แพงไปลดได้ไหม这个多少钱好贵啊可以算便宜一点吗ค่ะมาต่อกันที่ประโยคที่7กันบ้างดีกว่าค่ะประโยคที่7เนาะก็จะเกี่ยวกับการใช้เงินจะบอกว่าที่เมืองจีนอย่างเงี้ยเขาเป็น cashless society แล้วที่ไต้หวันเป็นหรือเปล่าคะก็ไม่ค่อยทุกคนคนไต้หวันนิยมใช้เงินสดอ๋อก็คือยังใช้เงินสดอยู่เนาะเป็ดคริสต์มาสมีใช้ดีไม่ไม่ค่อยแต่ว่าที่ตาลู่ที่เมืองจีนนะเนาะเออเดี๋ยวนี้หลายที่เลยเขาจะไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วเขาจะใช้ QR code กันอย่างเช่นเดินตลาดอย่างเงี้ยแค่เดินไปตลาดแบบพื้นบ้านมากๆเลยเขาก็จะมี QR code วางอยู่หรือว่าแขวนอยู่อะไรแบบเนี้ยเวลาจ่ายเขาก็จะใช้โทรศัพท์สแกนก็จะใช้ผ่านทางแบบพวก Alipay WeChat Pay อะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดจะบอกว่าฉันมีแต่เงินสดภาษาจีนเพราะว่า
我只有现金。我只有现金。那他跟他บอกว่าที่นี่ไม่รับเงินสดพูดว่า我们不收现金。我们不收现金。那他จะบอกเขาว่างั้นใช้เครดิตการ์ดได้ไหมใช้บัตรเครดิตได้ไหมคือว่า可以刷卡吗？可以刷卡吗？และนี่นะคะก็คือการใช้รูปแบบการใช้เงินที่ประเทศจีนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดไปไต้หวันก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ใช้เงินสดใช้ใช่จริงตรงนี้สมัยนี้เราก็มี QR code สแกนได้แต่แค่เป็นคนไต้หวันไม่ค่อยนิยมใช้เลยว่าเราอยากถ่ายรูปแล้วก็ต้องทำอย่างไรให้ทุกคนช่วยถ่ายรูปก็คือแบบว่าอยากถ่ายรูปแต่ไม่มีคนถ่ายแต่แบบจะเรียกคนให้ถ่ายรูปยังไงใช่ไหมภาษาไทยพูดว่าช่วยถ่ายรูปให้หน่อยอ๋อช่วยถ่ายรูปให้หน่อยแล้วถ้าเป็นภาษาจีนนะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยพูดว่าบังถ่ายรูปอีกบังถ่ายรูปอีกประโยคที่9เนาะก็จะเกี่ยวกับคนที่แบบว่าพบเจอความรักเจอรักแท้ที่เมืองจีนหรือว่าที่ไต้หวันนั่นเองเนาะถ้าสมมติว่าเจอคนที่หล่อมากๆจะชมเขาแล้วจะขอคอนแทคเขาพูดยังไงดีบอกว่าคุณหล่อมากเลยพูดตรงๆเนาะเออ你真帅你好帅你好帅ขอมีแชทหน่อยได้ไหม可以跟你要微信吗可以跟你要微信吗อย่างเมืองไทยเราจะใช้ LINE กันเป็นซะส่วนใหญ่ในการติดต่ออย่างจริงๆเขาก็จะใช้微信หรือว่า WeChat แล้วถ้าไต้หวันล่ะไลน์ก็ใช้ไลน์นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่สวยเราอยากจะไปจู่ต้มหาผู้หญิงมาบอกว่าคุณสวยมากพูดว่า你真美你真美你好美你好美ขอ add WeChat หน่อยพูดว่าอะไรคะ add WeChat อ๋อ可以加你微信吗可以加你微信吗คุณเอเชียไม่ค่อยพูดตรงขนาดนั้นคุณไทยแบบนี้หรอไม่ไม่ไทยไม่โอเคแล้วถ้าสมมติว่าพี่เดวิดอย่างเงี้ยจะขอคอนแทคจากคนคนหนึ่งจะทำยังไงคนนี้ดีจะทำยังไงก็แบบนี้แหละก็เขาไปขอก็เขาไปบอกว่าคุณสวยมากเขาไม่มีคนสวยมากก็不好意思可以跟你交换个联络方式吗ถ้าเกิดซูมเข้าไปนะคะตอนนี้หน้าแดงแล้วนะตอนนี้หน้าแดงแล้วโอเคเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่ามาถึงข้อที่10กันแล้วนะคะจะบอกว่าข้อ10เนี่ยสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราจำ9ข้อที่ผ่านมาไม่ได้เลยจำไม่ได้หรือว่าท่องมายังไงแต่พอถึงของจริงปุ๊บเราลืมอย่างน้อยเราต้องจำข้อที่10ให้ได้นะเพราะว่าเราจะบอกเขาว่าฉันเป็นคนไทยไม่เข้าใจภาษาจีนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนั่นเองจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยพูดว่า我是泰国人我是泰国人ฉันไม่เข้าใจภาษาจีน我不懂中文我不懂中文พูดภาษาอังกฤษได้ไหม可以说英文吗可以说英文吗我是泰国人我不懂中文可以说英文吗ใช่ครับถูกต้องเลยชัดเจนมากเพราะว่าใช้บ่อยไงใช่พอถึงของจริงเราก็ไม่กล้าพูดแล้วก็จะแบบว่า可以说英文吗ใช่ไหม以上就是在台湾或在中国最常使用的十个句子ค่ะและที่เราพูดไปทั้งหมดนะคะก็เป็น10ประโยคเอาตัวรอดในประเทศจีนหรือที่ไต้หวันนั่นเองค่ะเชื่อว่าจะต้องมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรืออยากจะพูดคุยกับเราอยากจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นยังไงอยากดูคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์อีกเนาะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องไปกันก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเข้าสู่ channel เพชรแซ่ยังไงวะ厕所怎么走？不对，厕所在哪里？啊，哦没，都拜。一二四。啊，我要老雅卢拉卡套来，老讲铺盖阳台。哎，我刚刚讲哪个套来？那他怎么话？说แบบนี้คนคนขายจะโกรธไหม？โกรธ哦，ก็ถ้าจะเป็นแพ้ล่ะจะไม่โกรธเลย。